ขยิงเนาะไม่เป็นไรครับได้ได้ครึ่งชั่วโมงครับขยิงใช่ไหมคณะโอเคครับพี่ครับภาษีเรื่องหมาครับตอนนี้ยังดำเนินต่อไปได้ใช่ไหมพี่ดำเนินต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องร้านอยากขอบคุณแฟนๆก่อนแฟนๆพี่ๆสื่อทุกสำนักเลยแล้วก็แฟนๆที่เป็นกำลังใจให้อู๊ดนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วถือว่าระดับที่ดีขึ้นแล้วก็โอเคครับไปอยู่ในที่สาขาใช่ในช่วงโควิดนะฮะที่เขามีคำสั่งแล้วก็มีประกาศมาว่าร้านที่มันเป็นห้องแอร์ส่วนใหญ่ร้านเราเป็นห้องแอร์ซะทั้งหมดต้องปิดคือปิดจริงๆเลยปิดโดยไม่มีกำหนดด้วยคือเราขออนุญาตปิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าปิดไปเยอะเหมือนกันหลายสาขาปิดไปตอนนั้นน่าจะเกือบ70สาขาที่เราปิดทั้งหมดเลยปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไหวหรือไม่ไหวอะไรก็ค่อยว่ากันทีรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนอะไรแบบนี้ฮะแล้วในส่วนของความดูแลของพี่อู๊ดที่เป็นหลักของพี่อู๊ดเลยมีกี่สาขาครับตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้เขาของอู๊ดเลยมีอยู่4สาขาสาขาที่เปิดใหม่เป็นของเราเองนะฮะก็มีสาขาหทัยราชแล้วก็สาขาลาดประเขาสาขาอะไรนะลืมได้อีกอันนึงสาขาสีเทพเพชรบูรณ์ฮะอีกสาขาหนึ่งมหาชัยก็ตอนที่นั่นแหละฮะจุดเริ่มต้นของการสั่งปิดก็คือที่มหาชัยที่มีประกาศว่ามหาชัยเป็นพื้นที่สีแดงแล้ววัตถุดิบเราอะฝากเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ที่นั่นสักส่วนใหญ่มันเป็นโกดังเขาเรียกเป็นโรงอะเนาะที่เป็นห้องเย็นห้องแข็งคือใช้ไม่ได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เราสั่งเอาไว้น่าจะประมาณ10ล้านที่เราเพื่อความต้องการแบบว่ายังไงก็เหลือแล้วก็พอมีประกาศปุ๊บนั่นแหละก็ตัวเบาเลยมันจากตอนนู้นจนตอนเนี้ยมันทำให้เกิดเป็นหนี้ไหมครับพี่โอ้ยไม่ต้องห่วงครับผม เป็นหนี้ฮะเป็นหนี้แบบแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราถ้าเราทำแบบนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เป็นหนี้ยังไงเราก็ต้องสู้อะฮะแล้วต้องสู้เราไม่คิดสั้นแน่นอนเราไม่คิดในทางเนกาทีฟเราจะคิดแบบเฮ้ยเราเป็นหนี้เราจะผ่อนชำระยังไง เราจะค่อยๆผ่อนไปค่อยๆอ่ะเจ้านี้ผ่อนเท่านี้เจ้านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ค่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วการประนีประนอมหนี้จากเจ้าหนี้หรือว่าจากลูกหนี้ของเราก็ดีลูกหนี้ของเราก็มีก็มีคือเราก็เข้าใจนะฮะว่าถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆอ่ะก็ต้องมีการประนอมหนี้ทำเรื่องให้มันแบบให้มันเป็นกิจจลักษณะว่าเราจะผ่อนให้เขาแล้วก็ต้องผ่อนตรงๆแล้วก็ต้องรักษาคำพูดรักษาเครดิตด้วยอะไรแบบนี้ครับคลี่คลายหรือยังครับตอนนี้คลี่คลายคือยังครับคลี่คลายได้ประมาณ 70% ละ 70%ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ต้องขี้ต้องเยี่ยวเลยฮะทำงานเนี่ยคนเป็นหนี้10ล้านหนี้โอ้ยิ่งกว่านั้นจริงๆมันเป็นหนี้คือการเป็นหนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินที่เราได้มาสมมุติว่าได้มาก้อน10ล้านมันจะเป็นเงินหมุนในระบบธุรกิจมันจะไม่สามารถเอาออกไปใช้ได้ฉะนั้นแล้วพอธุรกิจมันต้องพับลงในเรื่องของโรคระบาดที่ผ่านมาอย่างโควิด19มันเลยทำให้เงินมันหายไปเลยเพราะมันจะต้องหมุนอยู่ในตามร้านตามสาขาตามนู่นตามที่เก็บของตามที่เก็บวัตถุดิบต่างๆตามโรงงานอะไรแบบนี้ฮะก็ประมาณ10ล้านนะตอนนั้นประมาณนั้นตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็20แล้วฮะไปเพิ่มซื้อของเพิ่มซื้อของเพิ่มอะไรทำให้พี่อุ๋ดไม่ตัดสินใจว่าเอ้ยก็จะลุยต่อกับมันไม่ทิ้งมันอะไรเงี้ยแฟนๆแล้วก็ลูกน้องพนักงานบอกพี่ทำเลยผมยังไม่เอาเงินเดือนหนูยังไม่เอาเงินเดือนยังไม่มีใครเอาเงินเดือนแต่ขอให้ร้านเราไปต่อเถอะตอนนั้นปิดไปแล้วนะแต่เราก็ยังสำนักงานเราก็ยังคงมีการประชุมอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีจะเปลี่ยนแผนรับมือยังไงดีจะจัดการยังไงดีกับระบบที่เราจะต้องแก้ไขและพัฒนาแล้วเราก็ถือว่าเป็นการที่เราจะต้องเอางี้เราหาทางแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นพอถึงเวลาปุ๊บมีสาขา C นะฮะสาขาที่เป็นแฟรนไชส์เขาบอกว่าอยากเปิดอีกได้ไหมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าเราบอกไม่ต้องเสียถ้าคุณอยากเปิดปุ๊บ
เปิดเลยคลีนนิ่งร้านนี่มันสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราเอาออดิตไปตรวจไปเช็คไปนู่นนี่นั่นเซตระบบให้ใหม่แล้วก็ขายของต่อได้เลยอันนี้ฮะดีก็ยังให้เข้ามาซื้อสาขาได้อยู่ก็ยังซื้อสาขาได้อยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นแฟรนไชส์อยู่ตอนนี้ก็แฟรนไชส์อยู่ฮะยังมีอยู่ล่าสุดเพิ่งเปิดไปที่สาขาสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเปิดที่ตะกั่วป่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่ฮะแล้วก็มีเชียงใหม่ไปดูด้วยตัวเองเราจะไปแล้วก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนดูแลหน้าบ้านมากกว่าคนหลังบ้านน่ะภรรยากับทีมงานก็จะดูแลอะไรแบบนี้ฮะเรื่องของตัวเลขเรื่องของแฟรนไชส์เราก็เป็นสื่อไปเป็นสื่อเป็นให้ข้อมูลเป็นบันเทิงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดแฟรนไชส์ปุ๊บแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆไปคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้มันมีปัญหาว่าเขาเอาชื่อเราไปใช้แต่ว่าเขาไม่สั่งของเราไหมมีโอ้อันนี้มีจริงเลยแฟรนไชส์ทุกแฟรนไชส์จะมีปัญหาเรื่องนี้คือเอาชื่อเราไปใช้แล้วก็ไม่สั่งวัตถุดิบจากเราแล้วทำให้คุณภาพมันเพี้ยนทำให้คุณภาพมันเปลี่ยนไปจากลูกค้าที่เคยทานวัตถุดิบแบบนี้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 ที่มันเป็นของสดที่เรามีอุณหภูมิช่องต้องแช่แข็งประมาณนี้ประมาณนี้มันจะคงความสดเอาไว้แต่บางทีก็ไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็ทำให้แบบได้เนื้อได้หมูที่ไม่มีคุณภาพจัดการอันนี้แล้วก็จะมีการเตือนการเตือนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าไม่สั่งเลยแล้วก็จะขออนุญาตยกเลิกสัญญาอะไรแบบนี้ก็ให้เขาไปทำของเขาเองเลยประมาณนั้นฮะถามว่าเราอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นไหมเราไม่อยากให้เกิดเลยเพราะการที่เราเปิดสาขาแต่ละสาขาทุกครั้งที่เราเปิดคนแฟนๆจะแน่นมากแห่กันมาทั้งอุดหนุนแห่กันมาทั้งเราก็คืนกำไรด้วยก็ชอบรสชาติของเนื้อรสชาติของหมูชอบแบบนี้แบบนี้พอเปิดไปสักพักหนึ่งมีการลดต้นทุนของของสาขาซีซึ่งบางคนก็ทำอาหารเป็นอยู่แล้วยิ่งรู้จักว่าเอานี่ออกเอานั่นออกเอานั่นออกเดี๋ยวเราไปซื้อตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผมบอกเลยนะครับมันอยู่ได้ไม่นานคนที่เข้ามาทานปุ๊บพอไม่เหมือนเดิมปุ๊บเขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาไม่กล่าวเขาไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าเขาหายไปเลยจริงๆเสียชื่อเราด้วยแล้วก็พยายามแก้ข่าวในเพจบางทีส่งข้อความมาใช้คำว่าคอมเมนต์แล้วกันแต่คอมเมนต์แรงๆเลยนะคอมเมนต์แบบว่าแบบคือแทบจะไปว่าอย่างนั้นเลยแต่เราไม่เคยเถียงเราเพียงแต่ว่าขอโทษขอโทษครับเราจะให้ไปตรวจสอบให้จริงแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดจากทางเราด้วยแต่ว่าทางเราเวลาไปตรวจสอบเขาก็ใช้ของดีหมดไงเขาก็ใช้เขาก็ของเรามาโชว์แต่พอเราไปปุ๊บเขาก็ไปรับทางอื่นมาขายอันนี้ผมว่ามันเป็นผลจริงๆนะฮะท่านใดที่ทำแฟรนไชส์อ่ะไม่ใช่เฉพาะของกูนะแฟรนไชส์อื่นๆก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้วัตถุดิบของเขาของเราที่เราคิดสูตรมาเราไม่ได้แบบต้องไปคิดผสมกันเล่นๆมีการวัดมีการชั่งมีการตวงมีการทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องทำเป็นสูตรและสูตรของเราก็อาจารย์สอนค่าหักกรรมเป็นคนคิดสูตรให้ซึ่งเป็นคนป้าของตัวเองนั่นแหละเราเริ่มผสมกันมั่วๆอะไรแบบนี้ฮะดังนั้นแล้ววิงวอนเลยนะครับท่านใดที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแฟรนไชส์คนอื่นก็ช่างขอให้คุณรักษาคุณภาพแล้วก็ทำตามนโยบายแล้วก็หลักสูตรที่เขากำหนดไว้ให้เถอะรับรองลูกค้าไม่หนีไปไหนแน่นอนอุ้ยนี่จะบอกให้อะไรจะทำถ้าเกิดมาแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อบอกให้ว่าหมาล่าของเรานี่เอางี้เดี๋ยวพี่ๆนักข่าวนะถ้าพี่ๆนักข่าวคนไหนอยากจะไปลองชิมดูเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกไปเลยครับไปแล้วก็ให้คอมเมนต์เองเลยอยากท้าหมาล่าของอุ๊ดเป็นต่อเลยน้ำซุปหมาล่าเราใช้หมาล่าจากเสฉวนแบบสูตรนั้นตรงๆจริงๆจังๆเลยชาคิดบอกเฮ้ยพี่ผมกินมาหลายที่นะพี่แม่งผมให้ที่หนึ่งเลยว่ะเอ๊ชาคิดโกหกหรือเปล่าถ้าอยากรู้ลองไปชิมหมาล่าของเราก็มีมาล่าแล้วมีก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมีนานแล้วไปนะพี่ๆขอบคุณครับ